ั้งหมดที่บอก 14-15 เพลงเนี่ยไม่จดโน้ตอ่ะจำไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยใช้เวลาแกะอยู่2วันนะแล้วก็นี่สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้อยู่กับคลิปร็อกตามติดชีวิตนักดนตรีครับวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษนะครับผมรับงานแทนไว้จะไปเล่นกีตาร์ให้กับพี่ตู่อย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ใช่ตู่นั้นนะครับคือพี่ตู่พบทอนครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับจริงๆแล้วมือกีตาร์พี่ตู่ที่เล่นให้ประจำเนี่ยก็คือน้องหมิงนะซึ่งเป็นน้องชายที่ผมค่อนข้างสนิทนะแล้วพอดีเขาติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมารับหน้าที่แทนนะแล้ววันนี้ยังไม่ใช่วันที่จะไปเล่นหรอกเป็นวันที่เราจะต้องมาซ้อมกันก่อนนะซึ่งสำหรับผมการเล่นงานที่เป็นงานโชว์แบบนี้แล้วงานลักษณะนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างโหดแล้วก็ยากประมาณนึงเลยนะครับก็คือได้ลิสต์เพลงประมาณ 14-15 เพลงนะครับแล้วก็มีเวลาแกะ2วันแล้วก็ซ้อมแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อที่จะไปเล่นนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับที่นี่ก็คือมาวาสตูดิโอนะครับก็เป็นห้องซ้อมที่สวยนะแล้วเป็นลักษณะเหมือนแบบอยู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนดูรอบๆนะแล้วตรงนู้นก็มีกลองอีก1ชุดนี่แล้วก็มีที่นั่งให้รอด้วยโอเคครับแล้วผมมาเต็มตัวก่อนเลยวันนี้แล้วก็ทั้งหมดที่บอก 14-15 เพลงเนี่ยไม่จดโน้ตอ่ะจำไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยใช้เวลาแกะอยู่2วันนะแล้วก็นี่โน้ตแบบเยอะมากนะครับโดยคอนเซปต์ในการทำงานนะผมแค่คิดว่าแบบเรามาเล่นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามแบบทำหน้าที่แทนให้ได้ใกล้เคียงกับมือกีตาร์ที่เขาเล่นประจำที่สุดนะครับอย่างเช่นเขาเล่นกีตาร์ไลน์ไหนเล่นลูกไหนเล่นลิฟไหนโซโล่แบบไหนเนี่ยผมก็ให้น้องหมิงเนี่ยเขาอัดให้ฟังนะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆอ่ะผมทำได้ไม่ดีเท่าคนที่เล่นประจำแน่นอนนะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามดูนะครับเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการซ้อมกันครับวันนี้ก็ใช้คีย์เซลตัวเก่งนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ไปเล่นพัทยาเนี่ยมันเปียกแล้วมันก็ยังไม่พังนะรวมถึงเฮดลัดแพดเดิลบอร์ดที่มันเปียกมันก็ยังไม่พังนะครับถึกทนมากทั้งกีตาร์แล้วก็เอฟเฟคครับนี่นะครับอาจารย์ก้องนะครับเป็นผู้ดูแลผมวันนี้โอ้ไม่ใช่คิดว่างานนี้ผมจะรอดไหมครับโอ้สบายครับปิดวอลลุ่มคือถ้าปิดวอลลุ่มยังไงก็ยิ้มรอดแน่นอนยิ้มไปก่อนโอเคครับนี่สบายมากครับพี่เขาชื่ออะไรนะครับพี่มือคีย์บอร์ดพี่ตั้มครับพี่ตั้มนะครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวให้นะครับนี่มือเบสนะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อมิกครับผมจะเห็นได้ว่าตาผมเนี่ยไม่ละออกจากโน้ตเลยนะครับเพราะว่าผมจำรายละเอียดของเพลงไม่ได้จริงๆนะครับมีเวลาแค่2วันต้องแกะเพลงทั้งหมด15เพลงนะครับแล้วเวลาเล่นแบ็คอัพเนี่ยรายละเอียดในการแกะเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเพลงด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นเพลย์เซฟไปเรื่อยๆก่อนนะเอาตัวรอดไปก่อนครับทุกคนตามเชียร์ผมด้วยนะครับช่วงท้ายของเพลงนี้เนี่ยก็จะมีท่อนให้กีตาร์อิมโพไว้นะครับแต่ตอนจบมันจะเป็นลูกที่ฟิกไว้ที่ต้องเล่นให้เหมือนนะครับซึ่งผมก็เล่นเลยอยู่หลายป้ายเลยครับทุกคนอ่ะ
ซโล่อีกทีนึงนะครับรอดตายไปอย่างหวุดหวิดนะครับจะเห็นได้ว่าการอิมพอไว้มันง่ายกว่าการเล่นลูกฟิกๆเยอะเลยนะครับอย่างเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ต้องเล่นให้เหมือนนะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนคีย์ไปมาด้วยนะผมก็ยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วทุกคนดูครับสีหน้าของคนไม่มั่นใจครับหายใจหายคอกันสักนิดนะครับทุกคนโหผมค่อนข้างเกรงนะเพราะว่าจะเอาตัวไม่รอดนะครับเพลงเยอะมากแล้วก็ลืมแนะนำมือกองเลยนะครับมือกองคือเควินนะครับเขาเป็นมือกองที่ตีให้ The White Thailand หลายๆซีซั่นนะครับช่วงสุดท้ายของการซ้อมก็ถือว่าพอที่จะปรับฟิลให้เข้ากับพี่ๆเขาได้นะเพราะว่านี่ก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมต้องไปทบทวนตัวเองให้จำโน้ตให้ได้เนาะเพราะถ้าเล่นจริงๆจ้องโน้ตแบบนี้ไม่เวิร์กแน่นอนครับทุกคนโอเคครับซ้อมเสร็จแล้วนะก็ถือว่ารอดตายอยู่นะแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามันรายละเอียดเพลงมันเยอะนะบางอย่างผมก็อาจจะยังจำไม่ได้ก็ต้องดูโน้ตแต่คิดว่าเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีก2วันเรามาเจอกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันของการทำงานครับไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องไปทำงานแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเล่นที่เขาใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปนะเดี๋ยวขอเช็คอุปกรณ์กันนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ไปเล่นกับทีมงานของเราประจำนะก็ป้องกันไว้ก่อนเผื่อว่าเราตกหล่นอะไรไปนะครับวันนี้ก็ใช้เปลี่ยนกีตาร์แล้วเป็น Fender นะอ่ะส่วนเคสสวยๆนี่นะครับก็ Test Case ไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อยี่ห้อถูกไหมนะครับของทางร้าน Music Pan นะครับนี่เลยวันนี้เราใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนมีสายสะพายสายสะพายอยู่นี่มีคันโยกแล้วมีสายสำรองมีผ้ากีตาร์ก็เพิ่งเปลี่ยนสายเลยนะครับวันนี้ที่ใช้ Fender ตัวนี้เพราะว่าคีย์เซลตัวสีเหลืองที่ใช้ซ้อมก็ดีนะแต่ว่ามันต้องปรับสวิกที่แบบเป็นพวกปิกอัพตัดคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงอ่ะผมก็กลัวจะคว้าไม่ทันเนาะวันนี้ก็เลยใช้แบบง่ายๆแล้วนี้ก็เอฟเฟคนะครับเฮดและเพดบอร์ดเอฟเฟคอยู่ในนี้แล้วแหละหนักขนาดนี้แล้วก็ใส่แจ็คพร้อมอีกอย่างนึงเลยห้ามลืมเลยขอดูก่อนถ้าลืมนี่เรื่องใหญ่เลยโน้ตโอเคโน้ตครบทุกอย่างครบก็เดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะครับจากอยุธยาไปเขาใหญ่เนี่ยผมคิดว่า2ชั่วโมงก็น่าจะถึงนะตอนนี้10โมงครึ่งแล้วที่งานเนี่ยเขานัดเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อไปซาวด์เช็คก่อนตามไปดูกันครับขับออกไปได้สัก10นาทีนะแล้วก็ลืมของสำคัญมากๆนะครับลืมสแตนโน้ตครับไม่มีไม่ได้จริงครับเพราะว่าแบบออกกันไนท์เนี่ยเราก็ไม่คุ้นนะแล้วก็ถ้าไม่มีสแตนโน้ตขึ้นมาเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราจำอะไรไม่ค่อยได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อวันนี้
นี้โชคดีมากๆนะครับมาเจอแอมบูติกนะครับเสียงดีมากๆครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้จอไมค์แบบนี้นะผมใช้แค่เป็นมอนิเตอร์เฉยๆเพราะว่าผมจะส่ง XLR ออกจากเฮดลัดแพดเดิลบอร์ดเข้ามิกโดยตรงเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีการจำลองเป็นแคปซิมเป็น IR อยู่แล้วอุปกรณ์ของมือเบสอลังการจริงครับเป็น Neural DSP นะครับแล้วตอนนี้ก็ซาวด์เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเตรียมโน้ตพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยทำงานกันครับมาร่วมลุ้นด้วยนะว่าผมจะรอดไหมเลิกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะตั้งแต่ช่วงซาวด์เช็คแล้วก็ช่วงที่เล่นโชว์เนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาแทนนะก็ต้องมีสมาธิกับการทำงานมากๆนะครับทั้งเพลงที่ไม่คุ้นนะแล้วก็ยังต้องดูโน้ตอีกไหนก็จะต้องดูแบบเกี่ยวกับคิวต่างๆนะเพราะว่าก็มีบางช่วงที่กีตาร์ต้องขึ้นเพลงด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็ถือว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยได้เห็นบรรยากาศการทำงานเล็กๆน้อยๆเนาะตั้งแต่การที่ผมได้ไปซ้อมรวมถึงวันนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะก็แบบมาคอมเมนต์ว่าแบบชอบดูคลิปวล็อกตามติดชีวิตนักดนตรีที่เกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ Channel จักรณัฐพลด้วยนะครับแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดคลิปจากผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะครับคลิปไหนออนมานะเพื่อนๆก็จะเห็นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ